คราวนี้ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเห็นบอกว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันระหว่างพ่อค้าขายกุ้งเกิดอะไรขึ้นลองไปดูนะฮะไม่รู้แต่ไอ้ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องถามว่าการขายของเรารับมาเท่านี้เราพอใจขายเท่านี้ใช่เดี๋ยวกุ้งมึงจะขายแค่คนเดียวที่ซื้อของใครจะมาซื้อของเดินปีมาจะมายิงกูมาทำร้ายกูเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจป่ะกูมีแค่ป้องกันตัวต้องเข้าใจด้วยไลฟ์สดถือไว้เข้าใจป่ะกูต้องป้องทรัพย์สินกูมีทรัพย์สินอ่ะเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมคะคือตรงเนี้ยเป็นตลาดขายกุ้งนะคะอยู่ที่ยูเทิร์นซอยศิลาทองของนครนายกนะบริเวณจุดยูเทิร์นก็ขายกุ้งกันทีเนี้ยมันมีคลิปการโต้เถียงกันก็คือฝั่งเจ้าของร้านกุ้งร้านหนึ่งไปถามชายเสื้อลายคุณผู้ชมเสื้อฟ้าๆน่ะนะลายๆบอกว่าทำไมมาขายตัดราคากันแบบนี้ล่ะทีนี้ชายพี่เสื้อลายสีฟ้าก็เลยไม่พอใจไงเลยโทรไปตามพี่เสื้อแดงที่ยืนอยู่ข้างๆไปมาพี่เสื้อแดงมาเลยโอ้โหนะมาเคลียร์ปัญหาแล้วก็เถียงกันเลยทีนี้พอมาคุยก็ไม่รู้มาเคลียร์หรือมาทำให้มันเรื่องมันยิ่งใหญ่ก็ลืมมีชกต่อยกันด้วยแชมป์คุยกันไปคุยกันมายังไงไม่รู้ชกกันชายเสื้อแดงกับร้านกุ้งลูกน้องมาลุมมาตุ้มกันจากร้านขายกุ้งก็กลายเป็นสนามมวยนะแล้วชายเสื้อแดงเขาเป็นคนเริ่มก่อนด้วยนะจากนั้นทั้งหมดพอหมดแรงแล้วก็เริ่มแยกย้ายทีนี้ทางร้านกุ้งเนี่ยเจ้าของร้านกุ้งก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วชายเสื้อแดงก็เลยไปรักษาตัวก่อนเพราะว่าก็เจ็บเหมือนกันนะเนื่องจากคิ้วเขาแตกแต่เรื่องมันไม่จบไงเพราะมันมีรายงานตามมาว่าหลังจากที่ชายเสื้อแดงเนี่ยได้รักษาอะไรเรียบร้อยแล้วเขาไปเอาเพื่อนแชมป์ไปเอาเพื่อนมาพร้อมอาวุธครบมือเลยครับเท่านั้นแหละมาที่เจ้าของร้านกุ้งเนี่ยแหละค่ะและลูกน้องทั้งหมดก็เลยวิ่งหนีกันไปโอ้โหสุดท้ายตำรวจแล้วก็กู้ภัยพยายามจะออกค้นหานะครับไปเจอ1คนเท่านั้นเป็นลูกน้องที่มาต่อยกับชายเสื้อแดงส่วนผู้เสียหายอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคือเอาจริงๆถ้าเท่าที่ฟังจากพี่ดอยเล่าจุดเริ่มต้นมาจากการขายของตัดราคากันนั่นเลยจุดเด็ดเลยอันนี้คือสาเหตุหลักๆนะฮะใช่ค่ะพอมาคุยด้วยอารมณ์มันก็เลยกลายเป็นการทะเลาะค่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็อยากจะให้ค่อยๆ คุยกันด้วยเหตุและผลค่ะคือเข้าใจว่าสภาพเศรษฐกิจมันก็ขายของลำบากแต่ว่าการตัดราคามันก็เรียกว่าไปกระทบเพื่อนบ้านร้านข้างๆด้วยก็อยากจะให้หาวิธีอื่นนะคะนะคือมองง่ายๆคนทำอาชีพเดียวกันน่าจะเห็นใจซึ่งกันและกันถูกต้องแล้วค่อยๆ คุยกันนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ